นะครับจนถึงขณะนี้รัฐบาลของเศรษฐายังคงไม่มีวิธีใดฮะที่จะทำการขอเจรจาหรือแลกเปลี่ยนตัวประกันหรือแลกเปลี่ยนด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์หรืออาหารนะครับที่เข้าไปทำการช่วยเหลือกลุ่มอิสราเอลสถานการณ์จนถึงขณะนี้คนไทยทั้งหมดที่อยู่ในอิสราเอลจึงค่อนข้างจะเสี่ยงให้มีคนเดินทางมาแล้วประมาณ 9,000 คนสถานการณ์จนถึงขณะนี้ยังไม่มีวี่แววเรียกว่าแย่มากกว่าสถานการณ์จากจุดเริ่มต้นเลยทีเดียวสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว V6 News นะครับวันนี้ก็คงจะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของประเทศไทยและเกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่างประเทศนะครับที่พวกเราจำเป็นจะต้องรู้เริ่มต้นเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจฮะราคาน้ำมันขึ้นหลังซาอุดิอาระเบียรัสเซียยันลดผลผลิตหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดบวกทองคำนั้นลงนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกายังรับไม่ได้อิสราเอลยุนะครับยิงระเบิดนิวเคลียร์ถล่มฉนวนกาซาสหรัฐอเมริกาเรียกความเห็นนะครับรัฐมนตรีอิสราเอลรายหนึ่งที่แนะนำให้ทิ้งระเบิดปรมาณูใส่ฉนวนกาซาว่าเป็นสิ่งที่อาจยอมรับไม่ได้และเรียกร้องทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงใช้ถ้อยคำแห่งความเกลียดชังใดๆที่เกิดขึ้นในขณะที่อิสราเอลก็บ้าดีเดือดนะเมินหยุดยิงถล่มเดือดกว่าเดิมนะครับคนตายในฉนวนกาซาพุ่งเกินกว่า 10,000 รายแล้วยอดผู้เสียชีวิตในฉนวนกาซาเกิน 10,000 รายแล้วจากการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขที่รายงานโดยฮามาสขณะที่ดูเหมือนว่าปฏิบัติการทิ้งบอมถล่มฉนวนแห่งนี้ของอิสราเอลแก้แค้นนักรบปาเลสไตน์ฮามาสและทวีความหนักหน่วงมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่สหรัฐอเมริกามีการเสริมเรือดำน้ำนิวเคลียร์เข้าตะวันออกกลางอ้างป้องปรามสงครามอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสเรือดำน้ำชั้นไอโฮไอนะครับพลังนิวเคลียร์ลำหนึ่งของสหรัฐอเมริกาเวลานี้อยู่ในตะวันออกกลางเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้สงครามอิสราเอลฮามาสลุกลามบานปลายเป็นความขัดแย้งในวงกว้างจากการเปิดเผยของเพนทากอนในความเคลื่อนไหวล่าสุดนะฮะของกองทัพสหรัฐอเมริกาที่เสริมทรัพย์สินนะครับทางทหารเข้าไปยังภูมิภาคแห่งนี้นะครับอย่างต่อเนื่องในขณะที่เนทันยาฮูเผยอิสราเอลนะครับจะควบคุมกาซาอย่างไม่มีกำหนดหลังจบสงครามอิสราเอลจะรับผิดชอบด้านความมั่นคงโดยฉนวนกาซาในระยะเวลาหนึ่งอย่างไม่มีกำหนดหลังสงครามจบลงจากคำกล่าวของเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว ABC News นะครับของสหรัฐอเมริกาในขณะที่หน่วยข่าวกองของเกาหลีใต้เผยคิมจองอึนได้มีการสั่งระดมเจ้าที่ช่วยเหลือปาเลสไตน์ในสงครามอิสราเอลหน่วยข่าวกรองของเกาหลีใต้มีการเปิดเผยว่าคิมจองอึนนะครับผู้นำของเกาหลีเหนือมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่เร่งระดมการช่วยเหลือในปาเลสไตน์ในขณะที่อิสราเอลนะครับกำลังทำสงครามกับกลุ่มฮามาสยังคงร้อนระอุอย่างหนักคิมจองอึนผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้นะครับแจ้งต่อที่ประชุมของสภาโดยในคิมคยูฮยุนนะครับบอกว่าเกาหลีเหนือได้มีคำสั่งให้เจ้าที่มองหาลู่ทางเพื่อมอบการสนับสนุนให้แก่ปาเลสไตน์อย่างครอบคลุมยูซัมบุงนะครับเลขาธิการคณะกรรมการข่าวกรองแห่งรัฐสภาเกาหลีใต้ได้เสริมข้อมูลว่าเกาหลีเหนืออาจจะใช้การพัวพันกับการค้าอาวุธให้กับกลุ่มก่อความไม่สงบต่างๆในช่วงสงครามอิสราเอลและฮามาสยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องในขณะที่อินโดนีเซียแถลงโต้นะครับกองทัพของอิสราเอลอ้างโรงพยาบาลอินโดนีเซียในกาซาถูกฮามาสใช้เป็นฐานปฏิบัติการกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียนะครับบอกว่าวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาลอินโดนีเซียนะครับในกาซามีไว้เพื่อดูแลผู้ป่วยชาวปาเลสไตน์หลังจากที่กองทัพอิสราเอลกล่าวหาว่าโรงพยาบาลแห่งนี้ถูก
ฮามาสใช้เป็นฐานปฏิบัติการในการโจมตีรัฐยิวกองทัพอิสราเอลกล่าวอ้างว่ากลุ่มฮามาสนำโรงพยาบาลต่างๆมาใช้เป็นเครื่องมือทำสงครามอย่างเป็นระบบหลังจากที่ค้นพบเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินผู้บัญชาการและเครื่องยิงจรวดนะครับซุกซ่อนอยู่เบื้องล่างบริเวณพื้นที่ติดต่อกับโรงพยาบาลหลายแห่งทางตอนเหนือของฉนวนกาซาในขณะที่คูรอบที่100อิหร่านก็เตือนสหรัฐอเมริกาจะโดนหนักถ้าไม่หยุดความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับฮามาสนะครับสหรัฐอเมริกาต้องเจอกับผลที่ร้ายแรงตามมาจากความขัดแย้งในฉนวนกาซาระหว่างนักรบฮามาสกับอิสราเอลไม่จบลงจากคำเตือนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอิหร่านนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาเตรียมส่งระบบยิงระเบิดนำวิถีมูลค่า320ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับอิสราเอลรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเตรียมส่งระบบยิงจรวดนำวิถีความแม่นยำสูงมูลค่า320ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาให้กับอิสราเอลในขณะที่กองทัพยิวยังคงเดินหน้าโจมตีทางอากาศใส่กาซาไม่หยุดหย่อนโดยอ้างเป้าหมายกวาดล้างกลุ่มฮามาสสำนักข่าวCNNอ้างแหล่งข่าวใกล้ชิด3คนระบุว่าการจำหน่ายขีปนาวุธซึ่งเป็นอาวุธเสริมที่สามารถเปลี่ยนระเบิดธรรมดาให้กลายเป็นระเบิดนำวิถีด้วยระบบ GPS ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการสภาคองเกรสตั้งแต่เมื่อหลายเดือนที่แล้วก่อนที่ฮามาสจะมีการจู่โจมอิสราเอลและนำเข้าสู่สงครามในขณะที่ผู้นำมาเลเซียก็มีการประกาศไม่ยอมรับนะครับหลังสหรัฐอเมริกาจ่อออกกฎหมายคว่ำบาตรต่างชาติที่สนับสนุนกลุ่มฮามาสผู้นำรัสเซียประกาศไม่ยอมรับมาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวที่สหรัฐอเมริกาเสนอร่างกฎหมายกำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่างชาติที่ให้การสนับสนุนกลุ่มฮามาสหรือกลุ่มติดอาวุธในดินแดนปาเลสไตน์นะครับร่างกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสกัดกั้นเงินช่วยเหลือนานาชาติที่ให้ต่อกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและกำลังรอเข้าสู่การโหวตชั้นวุฒิสภาผู้นำเสือเหลืองระบุว่าตนได้โทรศัพท์ไปพูดคุยกับผู้นำชาติมุสลิมหลายประเทศพวกเขาล้วนแต่ประกาศจุดยืนเดียวกันกับมาเลเซียอย่างไรก็ดีอันวาอิบราฮิมยอมรับว่ารัฐบาลของกัวลาลัมเปอร์กำลังเฝ้าติดตามกระบวนการผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อมาเลเซียหากมีการพิสูจน์ได้ว่ามาเลเซียมอบความช่วยเหลือให้แก่กลุ่มฮามาสหรือกลุ่มฮิชบอลเลาะห์นะครับดิฮาร์ดปาเลสไตน์นะครับมาเลเซียเป็นพลเมืองส่วนใหญ่เป็นมุสลิมหนึ่งในชาติที่มีปากเสียงเป็นปากเป็นเสียงให้กับปาเลสไตน์มาโดยตลอดนะครับการสนับสนุนทางออกแบบ2รัฐควบคู่ขนานเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ปัจจุบันมาเลเซียยังคงไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลผู้นำระดับสูงของฮามาสเคยเดินทางไปเยือนมาเลเซียตลอดและยังมีโอกาสได้เข้าพบกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียแล้วหลายคนอันวาปฏิเสธแรงกดดันจากชาติตะวันตกที่เรียกร้องให้รัฐบาลมาเลเซียแถลงประณามกลุ่มฮามาสและยอมรับว่าสหรัฐอเมริกาเคยแสดงความวิตกเกี่ยวกับจุดยืนนะครับที่มาเลเซียมีต่ออิสราเอลในขณะที่เป็นเรื่องผู้พิพากษาสุดเอื้อมสั่งทรัมป์หุบปากนะครับโจมตีการเมืองระหว่างขึ้นให้การคดีฉ้อโกงธนาคารไม่งั้นจะโดนออกนอกศาลสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เกือบโดนผู้พิพากษาศาลนิวยอร์กนะครับสั่งควบคุมตัวออกนอกศาลหลังไม่เลิกโจมตีการเมืองระหว่างขึ้นให้การคดีฉ้อโกงธนาคาร250ล้านดอลลาร์สหรัฐทรัมป์กำลังต่อสู้กับธุรกิจของตัวเองในนิวยอร์กถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตทำธุรกิจและสูญเสียการควบคุมรวมตึกทรัมป์ทาวเวอร์ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของทรัมป์จูเนียร์ขึ้นศาลต้นเดือนนะครับยืนยันไม่รู้ไม่เห็นถึงหลักฐานการเงินที่อ้างความมั่งคั่งพ่อเกินจริงเพื่อให้ได้เงื่อนไขดีที่สุดนะครับจากประกันและสถาบันการเงินดอยแบงค์ของประเทศเยอรมนีสถานจนถึงขนาดนี้ต้องยอมรับนะครับว่าสหรัฐอเมริกามีการเอาเรือดำน้ำบรรทุก
หัวระเบิดนิวเคลียร์แล้วก็เรือบรรทุกเครื่องบินอย่างน้อย2ลำไปตรึงในตะวันออกกลางการตรึงในตะวันออกกลางครั้งนี้เพราะเกรงว่าจอร์แดนนะครับทางซีเรียอิหร่านจะร่วมกันกินโต๊ะอิสราเอลนะครับนอกจากนี้ซาอุดิอาระเบียก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนรวมทั้งกาตาร์ด้วยนั่นหมายความว่าประเทศตะวันออกกลางมีโอกาสจะลุมกินโต๊ะอิสราเอลสูงเพราะให้การสนับสนุนปาเลสไตน์นะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เรียกว่าฮามาสในขณะที่สหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็จะมีการออกกฎหมายคว่ำบาตรประเทศต่างๆที่ให้การสนับสนุนกลุ่มที่ทำการโจมตีอิสราเอลนะครับโดยสหรัฐอเมริกายืนข้างอิสราเอลอย่างเต็มสูบแล้วก็จะมีการส่งมอบอาวุธสถานการณ์จนถึงปัจจุบันสหรัฐอเมริกามีการส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปเจรจากับประเทศต่างๆซึ่งโดยส่วนใหญ่ผลที่ออกมาก็เป็นเรื่องของการซื้ออาวุธโดยส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยจนถึงขนาดนี้ยังไม่มีข่าวดีมีแต่คนไทยถูกจับเพิ่มแล้วก็ตายเพิ่มการเจรจานะครับของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินยังคงไม่ประสบความสำเร็จแต่อย่างใดถึงแม้ว่าจะมีการส่งผู้แทนไปทำการเจรจาส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปเจรจาส่งวันมูฮัมหมัดนอมาทานะครับไปทำการเจรจาแต่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับตัวประกันต่างๆที่ถูกจับกุมตัวไปปรากฏว่าถูกจับเพิ่มขึ้นจาก19เป็น20คนแล้วก็มีคนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นจนถึงขณะนี้นะครับยอดผู้เสียชีวิตเกินกว่า32คนเข้าไปแล้วนะครับเริ่มต้นเพราะรัฐบาลเศรษฐาทวีสินโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีนั้นวางจุดยืนทางการเมืองผิดตั้งแต่ต้นไม่เข้าใจหลัก Balance of Power หรือการสร้างสมดุลของอำนาจมุ่งไปตามกระแสผลที่เกิดขึ้นก็คือคนไทยกลับกลายเป็นเป้าหมายในการถูกจับกุมและถูกสังหารนะครับจนถึงขณะนี้รัฐบาลของเศรษฐายังคงไม่มีวิธีใดฮะที่จะทำการขอเจรจาหรือแลกเปลี่ยนตัวประกันหรือแลกเปลี่ยนด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์หรืออาหารนะครับที่เข้าไปทำการช่วยเหลือกลุ่มอิสราเอลสถานการณ์จนถึงขณะนี้คนไทยทั้งหมดที่อยู่ในอิสราเอลจึงค่อนข้างจะเสี่ยงให้มีคนเดินทางมาแล้วประมาณ 9,000 คนสถานการณ์จนถึงขณะนี้ยังไม่มีวี่แววเรียกว่าแย่มากกว่าสถานการณ์จากจุดเริ่มต้นเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็เข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสงฆ์พระเจริญสงฆ์พระเจริญสงฆ์พระเจริญแผ่นดินถิ่นฐานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มฉ่ำฟ้าผ่าหวานนำพืชผลได้กิน
ฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพามาจนผ่านพ้นโผยภัยฟ้าปันแบ่งไปน้ำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อภูมิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฝ่าภัยไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นการที่สิบให้สัญญาพ่อภูมิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฝ่าภัยไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น